เรื่องราวที่คุณเฮนน่าจะเล่าวันนี้เกิดขึ้นนานหรือยังคะเกิดขึ้นตอนนั้นเฮนน่าอายุประมาณ 14-15 ปีนะคะยังเด็กอยู่ซึ่งก็จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้อยากให้ฟังดีๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผีอย่างเดียวแต่เหมือนกับมันเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นถึงผู้ชายทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องบวชอะไรอย่างนี้ค่ะครับได้เลยคุณเฮนน่าเชิญค่ะเริ่มเลยครับตอนนั้นเฮนน่าก็เหมือนมีพี่น้องเยอะ 4-5 คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนสุดท้องทีเนี้ยที่บ้านก็จะมีห้องจำกัดทุกคนก็จะมีห้องของตัวเองหมดเลยแล้วก็จะเหลือแต่หน้าบ้านหน้าทีวีที่ฉันน่าจะนอนคนเดียวตรงนั้นแล้วทีนี้คืนนั้นข้างบ้านนะคะก็จะมีบ้านเป็นคุณยายซึ่งในซอยละแวกเนี้ยก็จะรู้จักกันหมดทุกคนแล้วคุณยายอ่ะเสียพอคุณยายเสียปุ๊บด้วยความที่เป็นเด็กไม่เคยรู้ว่า3วัน7วันคืออะไรผีเขาจะกลับบ้านกี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เรื่องการภาษาเด็กคืนนั้นเป็นคืนที่3ที่คุณยายเสียค่ะแล้วทีนี้น้าก็นอนอยู่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงคือดังมากๆเหมือนกับคนเอาไมโครโฟนนะคะแล้วก็มาพูดเหมือนเราพูดด้วยไมโครโฟนในขณะที่ซอยมันเงียบสงัดทั้งซอยอย่างเงี้ยก็ใครมาพูดอะไรเสียงดังขนาดนี้แต่เสียงที่พูดออกมามันโหยหวนมากๆเดี๋ยวให้น่าจะขอติดบังชื่อจริงเขาแล้วกันนะคะสมมติว่าเขาชื่อบอยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะขอทำเสียงที่ได้ยินให้ดูนะคะเขาก็จะเรียกว่าบอยโหยหวนบอยคือดังมากๆคือตอนนั้นไม่ได้ฝันไปนะคะมั่นใจเพราะว่าผ้าห่มอ่ะยังอยู่ปลายเท้าอยู่เลยอ่ะจะลุกขึ้นไปเอาผ้าห่มมาห่มอ่ะค่ะก็ไม่กล้าตามภาษาเด็กก็คิดว่าถ้าเรากระดุกกระดิกเยอะเดี๋ยวผีเขาจะรู้ว่าเราตื่นหรือเราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเทคนิคเดียวกันก็เลยยอมที่จะนอนตัวแข็งๆอย่างนั้นทีนี้บ้านของคุณยายค่ะเหมือนกับจะลึกไปกว่าบ้านเฮนน่าสมมติว่าหน้าบ้านอ่ะหมอนะคะมันจะหันไปทางลานจอดรถบ้านเขาแล้วทีกว่านั้นก็คือได้ยินเสียงโซ่ค่ะลากดังคลืดคลืดคลืดแล้วผ่านหัวนอนที่เรานอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือนึกสภาพก็เหมือนกับคุณยายน่าจะโดนล่ามโซ่แล้วก็เขาก็เดินเพื่อที่จะเข้าบ้านของเขาอะค่ะแต่มันต้องผ่านบริเวณลานจอดรถของเขาก่อนซึ่งมันต้องผ่านหัวนอนที่เรานอนอยู่อย่างเงี้ยก็หลอนมากคือในระหว่างที่คลื่นไปด้วยเนี่ยบอยบอยช่วยด้วยอย่างนี้ตลอดเลยอะค่ะแล้วก็คิดในใจทำไมในบ้านเราไม่มีใครปวดฉี่หรือตื่นขึ้นมา อะไรอย่างนี้ เพื่อที่เราจะได้ขอความช่วยเหลือหน่อยก็ไม่มีเลยอยู่อย่างเนี้ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะถ้าประมาณ แล้วอากาศมันก็หนาวผิดปกติหรือไม่รู้เพราะเรากลัวไปด้วยหรือเปล่านะคะ มันหนาวอะทีนี้เริ่มเห็นเหมือนแสงตะวันนะคะมันเริ่มเข้ามาทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นเส้นเข้ามาก็เลยว่าเฮ้ยเช้าแล้ว แต่มันก็ยังไม่สอบพอเช้าปุ๊บได้ยินเสียงไก่ขันแล้วก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดแบบด้วยเสียงดุดันมากบอกว่ากลับได้แล้วหมดเวลาของเจ้าแล้วกลับได้แล้วแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาแส้ค่ะฟาดอย่างเพี้ยอย่างเงี้ยไม่มันไม่ได้ลำเพี้ยนะคะแต่เราฟังออกว่าเหมือนเราดูในหนังนะคะเหมือนคนเอาแส้ฟาดลงที่หลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยายก็ร้องโอ้ยโอ้ยแล้วก็บอกบอยช่วยยายด้วยช่วยยายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสุดท้ายที่ไก่ขันอีกรอบนึงท่านหน้าคิดว่าน่าจะลงหนักมากอะค่ะลงเพี้ยสุดท้ายแล้วก็กรี๊ดคุณยายก็กรี๊ดเลยแล้วก็หายไปเลยทีเนี้ยก็อีน่าก็พอรู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่าหายไปแล้วไก่ก็ขันแล้วก็เลยลุกขึ้นมาแม่ก็ออกมาปกติก็เล่าให้ฟังก็ร้องไห้เลยนะคะกลัวมากก็เล่าว่าไม่ได้ฝันไปนะมีสติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเล่าแม่ก็บอกไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอบอกเออไปอาบน้ำไปเดี๋ยวจะไปซื้อขนมตอนเช้ามาให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็มองตามแม่ไปนะคะก็คือแม่ก็เดินเข้าไปที่บ้านข้างบ้านนะคะคงจะไปคุยอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะสักพักก็กลับมาแต่ไม่มีขนมที่บอกจะไปซื้อให้ก็ไม่ได้มีขนมกลับมาก็คุยกับพ่อหนูก็แอบได้ยินก็บอกว่าหลานเขาว่าชื่อบอยแล้วเขาเพิ่งเสียได้ยายเสียได้3วันคนชื่อบอยค่ะเขาก็บวชเหมือนกับบวชหน้าศพอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แต่เหมือนมันยังไม่ครบ3วันหรือ
บุญมันอาจจะยังไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้าใจกันว่าคุณยายอ่ะน่าจะเหมือนกับได้รับความทุกข์ทรมานหลังจากตายไปแล้วแล้วก็เหมือนมาขอเกาะชายผ้าเหลืองจากหลานชายอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ตอนนั้นฟังก็เฉยๆนะคะแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเราก็เริ่มดูทีวีอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยผีเมื่อตายไปแล้ว3วัน7วันจะกลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็นึกถึงวันที่เราเคยเจอว่ามัน3วันพอดีนะแสดงว่าที่เขาพูดกันมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราไม่ได้มโนหรือคิดไปเองเพราะตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่รู้หรอก3วัน7วันหรือตายแล้วต้องบวชให้มันสำคัญยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่โทรมาเล่าอะค่ะมันอยากจะฝากลูกผู้ชายทุกๆบ้านเลยที่บางคนบอกว่าเนี่ยพ่อแม่บังคับให้บวชไม่อยากบวชเบื่อที่จะบวชอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเหมือนกับเป็นวิทยาทานให้ได้เห็นว่าการบวชบางทีมันศีลมันเยอะเนาะ200กว่าข้ออย่างเงี้ยบางทีพ่อตอนมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนดีมากไม่ได้ทำบุญทำทานไหว้พระเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอท่านเสียไปท่านก็ไม่มีใครทำบุญให้หรือทำบุญวันละนิดบางทีมันอาจจะได้น้อยอะค่ะเขาอาจจะอยากได้บุญใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามาเล่าตอนนี้ก็ยังไม่น่าใส่เกินไปเผื่อจะเปลี่ยนใจลูกผู้ชายทุกบ้านหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้าใจมุมมองของผู้ใหญ่ใหม่ว่าทำไมเขาอยากให้ลูกชายบวชให้ก็เพราะอย่างนี้ค่ะครับคุณเฮน่ามีความเชื่อว่าถ้าเกิดการบวชนะครับเหมือนอย่างเคสของคุณยายก็คือคนที่บวชให้คุณยายเนี่ยบวชไม่ครบอย่างที่พูดไว้ใช่ไหมฮะอาจจะสมมุติว่าเขาอาจจะบวชให้7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนวันนั้นมันเป็นวันที่3อันนี้คิดเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณยายได้แล้วอ่ะคุณยายไม่น่าจะต้องกลับมาตามเพราะเขาก็บวชอยู่แล้วหรือมันอาจจะยังไม่เบ็ดเสร็จหรือแต่บุญยังไม่ครบหนูเดาเอานะคะว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นคุณเฮนน่าก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกเลยใช่ไหมคะหรือว่าเคยเจอเจอก็เจอเลยตั้งแต่วันนั้นเหมือนเป็นฟ้าลิขิตเปิดอะไรไม่รู้ก็จะเป็นคนชอบเห็นโน่นเห็นนี่อยู่เรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าคุณเห็นหน้าเห็นนี่พอจะแชร์ได้ไหมครับว่าเห็นอะไรบ้างบางทีแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะขับรถไปมันก็มาหลวงชุมพรอย่างเงี้ยหนูก็จะเห็นว่ามีทหารอะยืนอยู่ใส่ชุดโบราณทหารเลยแล้วก็ใช้ผ้าสามมีผ้าสามสีผูกอยู่ที่คอพอหนูหันไปอีกทีนึงปุ๊บอ้าวมันกลายเป็นต้นไม้ที่ผูกด้วยผ้าสามสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้เอามาคิดแบบงมงายอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือเห็นก็คือเห็นสงสัยเวลาเขาวงสรวงอะไรมันคงจะมีจริงๆละมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดอังคารคลุมโปง